นูแซ่บเวอร์ในวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเมนู Amazing ที่หากินไม่ได้ง่ายๆในเมืองไทยกันเลยและผู้ชายหน้าตีคนนี้ล่ะครับคือเจ้าของภัตตาคารจีนที่มีเมนู Amazing ที่เราพูดถึงกันครับสวัสดีครับผมเล็กนะครับเจ้าของร้านยี่เหลาตั้งตัวหลีครับดั้งเดิมเนี่ยเปิดมา60กว่าปีแล้วครับสมัยคุณพ่อฮะแต่ร้านผมเนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วที่นี่ฮะที่ข้างกระทรวงมหาดไทยครับต้องเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับว่าเฮียเล็กคนนี้นะครับแก้ความหมวดกับวงการอาหารจีนได้เด็กๆครับเรียกได้ว่าโตมาในครัวเลยว่างั้นครับดังนั้นเรื่องวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงทุกอย่างเนี่ยแกรู้หมดครับที่สำคัญนะครับแกเป็นคนชอบลองผิดลองถูกและชอบตระเวนชิมอาหารทั่วสารทิศเลยเป็นที่มาให้แกชอบสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆที่หลายคนไม่คาดคิดกันครับที่นี่เลยฮะอย่างเมนูที่แกจะนำเสนอเมนูนี้ครับซุปหอยสังข้าวต้มแห้งหอยสังนี่แหละครับที่จะเอามาทำเป็นอาหารในวันนี้ว่าแต่เราเคยชื่นชมแต่เปลือกที่มันสวยงามของมันนะครับอยากเห็นไหมล่ะครับว่าตัวมันข้างในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับหอยสังเนี่ยมันจะเป็นรูปของหอยสังเลยครับเป็นตัวขนาดนี้ครับแล้วเราจะเอาเนื้อเข้ามาเนื้อเข้าก็รูปประมาณกับปั้นมือนึงครับแล้วเราก็มาสไลด์เป็นแผ่นๆแล้วเลียงแล้วก็ลวกกับน้ำซุปดีน้ำซุปปรุงรสอย่างน้ำซุปปลาบอกเลยฮะว่าหอยสังเนี่ยไม่ได้หากินง่ายๆครับเขาขายกันกิโลละ 2,500 บาทกันเลยทีเดียวครับซึ่งเวลาทานนะครับเฮียเล็กเนี่ยจะเอามาสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับและกรรมวิธีต่อไปนะครับก็คือการนำหอยแผ่นบางๆนี่ครับไปลวกในน้ำซุปซี่โครงหมูแบบนี้นั่นเองครับจากนั้นก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เอาเข้าปากแบบนี้ครับอันนี้เป็นหอยสังสดๆแล้วก็เวลาสไลด์เป็นแผ่นๆรสชาติก็จะคล้ายๆเป๋าฮื้อแผ่นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากทานน้ำซุปแล้วก็ทานให้อิ่มด้วยก็เหมือนกับเราไปทานตามร้านข้าวต้มแต่ผมก็มาครีเอททำข้าวต้มแห้งแล้วก็เอาน้ำหอยสังมาลวกกับน้ำซุปหลังจากเราทานหอยสังเสร็จแล้วเราก็ทำข้าวต้มแห้งก็ได้ข้าวต้มน้ำก็ได้โดยการตักน้ำซุปใส่ครับข้าวต้มแห้งที่เฮียเล็กพูดถึงนะครับก็คือการนำข้าวมาคลุกเคล้ากับน้ำมันเจียวและส่วนผสมของเครื่องหอมนะครับนั่นคือขิงทอดและกระเทียมเจียวครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันจึงออกมาเป็นข้าวต้มแห้งที่หอมเครื่องเทศแบบนี้นั่นเองซึ่งข้าวต้มแห้งนี่ครับจะนำมากินกับหอยสังและน้ำซุปซี่โครงหมูนั่นเองครับแม่บอกเลยครับว่ารสชาติเนี่ยมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าแกเข้าใจคิดซะเหลือเกินครับและบอกเลยครับว่าเมนูนี้ขายดีมากๆครับคุณผู้ชมปิงทะเลครับซึ่งปกติปิงทะเลเนี่ยทั่วๆไปอาหารจีนจะทำเป็นปิงทะเลน้ำแดงปิงทะเลเจียนแต่ของเราเนี่ยเราจะมาดัดแปลงให้เข้ากับอาหารไทยก็มาผัดเป็นปิงทะเลผัดกะเพราโดยธรรมชาตินะครับปิงทะเลเนี่ยจะไม่ดูดซับส่วนผสมของรสชาติใดๆทั้งสิ้นแต่เฮียเล็กแกก็หาวิธีหมักนะครับจนทำให้ปิงเนี่ยมีรสชาติจนได้นี่เลยฮะหลังจากนำปิงมาคลุกเคล้าสูตรลับของทางร้านแล้วนะครับก็นำมาชุบแป้งจากนั้นก็ลงไปทอดให้เหลืองอร่ามแบบนี้ครับกรรมวิธีต่อมานะครับก็คือการผัดครับซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับการผัดกะเพราธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ที่มันแอบเจ๋งคือเขาจะเติมเหล้าจีนลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติตามแบบฉบับของอาหารจีนดั้งเดิมนั่นเองแล้วก็ได้ออกมาแล้วครับปิงทะเลผัดกระเพรารสห่อเจี๊ยครับแม่เสียดายเวลาเราน้อยซะเหลือเกินครับไม่งั้นผมจะจับแกทำโชว์ทุกเมนูกันเลยยังไงคุณผู้ชมลองมาพิสูจน์ความอร่อยของอาหารจีนรสเลิศของร้านนี้ได้ด้วยตัวเองดีกว่าว่าแต่เฮียครับร้านอยู่ไหนช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยสิครับอยู่ข้างกระทรวงมหาดไทยเลยครับอยู่ถนนบำรุงเมืองอยู่ริมถนนเลยครับจองล่วงหน้าโทรได้ที่เบอร์02-221-8447ครับสุดท้ายนะครับเฮียเล็กก็ขอฝากอีกหนึ่งเมนูครับบอกเลยว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของภัตตาคารยี่เหลาตั้งโจหลีนี่เลยและแกย้ำเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยหายากมากที่จะได้กินเมนูนี้ครับโอ้โหว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นไปให้ในตั้มเขาพรีเซนต์กันเลยดีกว่าเก่งๆ